ดีไหมไม่รู้แต่ต้องดูของก่อนตัวนี้เป็นกล้องอีเคนH5S พัดนะครับแกะพร้อมกันเลยง่ายดีน่าเร็วแกะหน้าเร็วหน้าเร็วเผื่อมีอะไรเปิดจะได้เคมจะทางช้อปปี้ได้ว่าร้านค้านี้ซื้อได้รับตะกี้เลยนะครับมาแล้วนี่หัวช้าอยู่ใหญ่เปิดเลยครับแพ็คมาดีมากนะมองแล้วก็แพ็คโอเคเลยรีวิวบ้านๆนี้แหละกับพื้นนี่ครับทางร้านเขาเขียนมาว่าเรียนลูกค้าที่เคารพรบกวนลูกค้าใช้เมมของแท้คลาสสิกรองรับสูงสุด64กิกนะครับอันนี้น่าจะพิมพ์ผิดมา32กิกถ้าลูกค้าใช้เมมของก๊อปจะทำให้เครื่องช็อตทางร้านจะไม่รับเคลมสินค้าให้นะครับไม่ต้องห่วงครับแซนดิ้ง64รับประกัน10ปีแท้แน่นอนสวยเจ้าต้องขอบคุณสีภรรยาผมด้วยที่อนุมัติมาให้ถูกใจถูกใจโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันแบบเห็นหน้าผมไปด้วยเลยรอสักครู่นะครับครับกราบสวัสดีนะฮะนักตบป่าวันนี้ผมเพิ่งได้นี่มาครับผมแฟนผมซื้อให้นะผมบอกผมขออยากได้กล้อง GoPro แต่ได้ตัวนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมไปดูมาแล้วว่าภาพมันโอเคด้วยงบด้วยแหละครับผมงบก็ไม่ค่อยมีนะมือใหม่อยากทำ YouTube ก็ต้องลองกันดูสักตั้งเพื่อได้ภาพที่กว้างขึ้นปกติผมใช้ไอโฟนถ่ายแต่ภาพมันแคบมันไม่เห็นระยะทางข้างหน้าที่ไกลแต่ตัวนี้จะเห็นจะบอกว่าไกลก็ไม่ใช่ดิคืออย่างมันแคบแค่นี้ในกล้องที่ผมลองถ่ายนะกับกว้างแค่นี้มันจะกลายเป็นขยับออกมาอีกแล้วก็กว้างขึ้นมาอีกมันจะเห็นมุมที่กว้างขึ้นมาเรามาแกะเพิ่งได้เลยของเพิ่งลงจอดด้วย เล็มๆเอานะเล็มๆดีกว่าจะตัดก็เสียได้เดี๋ยวคลิปนี้อาจจะตัดไปมาต่อแกะเรียบร้อยครับแพ็กเกจสวยมากอ๋อซีว่ามีอะไรมาให้บ้าง
นี้ก็เป็นตัวปลดนะตัวกล้องสวยงามที่แท้ทรูใช้ได้นะมันเจ๋งดีอ่ะผมว่ามันเจ๋งดีอ่ะ ก็ถ้าเปิดเคสตัวนี้ก็เปิดง่ายๆเลยครับผมลายมันเท่มากเป็นหัวกะโหลกเลยใช้ได้ในนี้มีแบตมาให้1กล้องแต่คงต้องซื้ออีกแน่นอนกล้องเดียวมันไม่พอจะดีหน่อยครับอีเคนแบตไม่ได้แพงอะไรมากมายตัวนี้เปิดยังไงนะข้างในมีอะไรบ้างคู่มือแล้วก็นี่น่าจะเป็นที่ชาร์จหรือเปล่าใช่สายชาร์จสำหรับข้อมือขาตั้งซึ่งตั้งผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกตั้งที่บ้านเยอะของพี่ชายทั้งนั้นอีกกล่องก็จะเป็นสลิงคล้องหมวกกับชุดเมาส์ต่างๆของมันนี่ครับเยอะมากนี่ก็ติดกับพวกแฮนด์นะแต่แอบเสียใจเล็กน้อยว่าเคสการกระแทกมันชาร์จแบตไม่ได้ไม่เป็นไรของนี้มันโมกันได้แต่มีพี่ๆในกลุ่มพวกกลุ่มอีเคนนี่เขาก็มีทำขายนะผมเห็นแล้วว่าน่าจะ100กว่าบาทประมาณ120 130บาทนะใช้ได้ทั้งตัวนี้เลยทั้ง 5S เอ้ยไม่ใช่ 5S H5SH5S พัดกับ H6S พัดมั้งนะถ้าจำชื่อมันไม่ผิดตัวกล้องก็ค่อนข้างจะมีน้ำหนักนิดนึงแบตแถมในนี้ไม่มีมาให้นะครับ ช่างมันเราก็มาเปิดเครื่องอะไรดีกว่าเพราะว่าตัวนี้จอทัชสกรีนเนี่ยนะจอทัชสกรีนเลยนะเปิดเครื่องเอ้ากดผิดมาแล้วมันก็จะเรคคอร์ดอัตโนมัติอ่ะแต่พอดียังไม่ได้ใส่เมมก็การทัศน์สกรีนของมันก็จะเป็นประมาณนี้กับเปลี่ยนโหมดโฟเคเลยเหรอนี้ต้องถ่ายรูปปัดขวาคือเปลี่ยนโหมดมีแค่ถ่ายรูปกับถ่ายวิดีโอน่าจะต้องไปตั้งอะไรอีกนิดหน่อยแต่ผมว่าถ้ากดปัดไปทางซ้ายมันจะขึ้นเมนูแบบนี้แสงมันจ้าไปไหมเนี่ยน่าจะเห็นแล้วเนาะ setting
้แสงแม่งสว่างจัดเลยอ๋อเดี๋ยวผมกลับกล้องเปิดให้ดูดีกว่าง่ายดีนี่เลยผมกลับไม่ใช่ setting ทัศกิจผมว่ามันลื่นใช้ได้นะเอาภาษาก่อนเลยนี่เลยครับมันมีภาษาไทยวันเวลาวันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันที่หนึ่งนี่วะมันเดือนโอเคครับเวลาขณะนี้เวลาเป็นรูปไทม์24ชั่วโมงตอนนี้ก็42เผื่อไปให้1นาทีโอเคเสียงชัตเตอร์เสียงเปิดปิดเครื่องเสียงเตือนแค่2ก็พอแหละไม่มีอะไรแล้วสกรีนเซเวอร์ตั้งปิดหน้าจอนาทีเดียวพอประหยัดพลังงาน3นาทีความถี่ไฟฟ้าอันนี้มันคืออะไรเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมความละเอียดดีโอนี่ครับจะมีการสั่นก็ 4K 25เฟรมนะครับแล้วก็ 2.7K 30เฟรมแล้วก็ 1060p 30เฟรมแต่ทำไมไม่มี 1030ก็ไม่เป็นไรผมส่วนตัวผมว่าชอบใช้อยู่ประมาณเนี้ย 1080 60เฟรมกับ1080 30เฟรมเราก็ตั้งอันนี้ไว้ก่อนถ้า 4K น่าจะเปลืองแบตมากความละเอียดของภาพ12ล้านโอเคช่วงเวลาถ่าย5นาทีเหรอช่วงเวลาวิดีโอการวนอ๋อถ่ายวนซ้ำไฟล์หน้าถ้าเมื่อเมมเต็มไม่เอาไปไล่ลบเอาดีกว่าแสดงวันที่ไม่ใช้ดีกว่าถ้าตกป่านะพอดีแฟนผมจะให้เอาไว้ติดรถด้วยติดรถเดี๋ยวเราค่อยมาแสดงวันที่การเปิดรับนี่รูรับแสงยังไม่ตั้งอะไรเดี๋ยวผมต้องลองไปเทสจริงๆก่อนคร่าวๆก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะไปออกสถานที่จริงแล้วถ่ายมาให้ดูว่ากันสั่นก็ไม่โฟกัสอีกโฟกัสแต่ลอกการสั่น EIS กับเฟรมเรทที่60ความละเอียดอยู่ที่ 1080p นะครับ ว่าจะไหลลื่นแค่ไหนกับเมมโมรี่การ์ดตัวนี้ Sanding Extreme Let Goโอเคครับในวันนี้ก็ฝากแค่นี้ไว้ก่อนมารอรับชมกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ